สบายดีสบายดีทางผู้ปกครองและน้องน้อยนักเรียนชั้นป .3 เมื่อทุกคนกลับมาพบกับสาวครูอีกแล้วในชั่วโมงนี้สาวครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาหัตแต่งบทที่2หัวบทการอะนามัยห้องเรียนอยู่ในเพิ่มแบบเรียนวิชาภาษาลาวหน้าที่26เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเบิ่งนํากันเลยเนาะข้อที่1นำใส่คำนามแต่งเป็นประโยคแล้วเขียนใส่ปื้มเขียนสาวครูจะได้แก้ให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะพวกหลานเนาะตัวอย่างหนึ่งเนาะตัวอย่างคำว่าผ่าเซตผ่าเซตนี่แม่นหมายถึงคำนามซึ่งว่าสาวครูจะเอาคำว่าผ่าเซตนี่เนาะมาแต่งให้เป็นประโยคพวกหลานมาเบิ่งน้ำสาวครูเด้อคำว่าผ่าเซตจะแต่งเป็นประโยคคือแนวใดตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าสาวครูได้แก้พวกหลานเบิ่งก็คือพวกคอยใส่ผ่าเซตโต๊ะและตังนี่แมนคำนามเนาะที่ว่าสาวครูได้เอามาแต่งให้เป็นประโยคเพื่อให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างเด้อคำว่าพวกคอยใส่ผ่าเซตโต๊ะและตังนี่แมนประโยคซึ่งว่าอยู่ในประโยคนี้จะประกอบนี้คำประตั้งคำประมะและคำประกอบนะพวกหลานเนาะคำประตั้งจะเป็นคำว่าพวกคอยมาเบิ่งคำประมะน้ำกันคำประมะแมนใส่ผ่าเซตคำประกอบแมนโต๊ะและตังอันนี้แมนคำว่าผ่าเซตสาวครูได้เอามาแต่งให้เป็นประโยคเพื่อให้พวกหลานได้เบิ่งเป็นตัวอย่างซึ่งว่าในหนึ่งประโยคจะประกอบมีคำตัวตั้งคำประมะและคำประกอบเด้อต่อไปข้อที่หนึ่งคำว่านักเรียนนี่เนาะนักเรียนนี่แมนคำนามซึ่งว่าสาวครูจะให้พวกหลานเอามาแต่งให้เป็นประโยคดังตัวอย่างที่สาวครูได้พาพวกหลานแก้ไปอยู่ในตัวอย่างที่หนึ่งเนาะอยู่ในคําว่านักเรียนให้พวกหลานเอามาเขียนให้เป็นประโยคเด้อพวกหลานเด้อเขียนตื่มใส่บนจำเป็นนี่เด้อสองคําว่าเพดานเพดานนี่ก็แม่นคํานามซึ่งว่าสาวครูให้พวกหลานเอามาเขียนตื่มใส่เนาะเอามาแต่งให้เป็นประโยคเด้อเขียนตื่มใส่บนจำเม็ดต่อไปคําว่าประตูประตูก็แม่นคํานามเนาะซึ่งว่าให้พวกหลานเอามาเขียนแต่งให้เป็นประโยคที่ว่าครบถ้วนนะพวกหลานเนาะและสุดท้ายแม่นคําว่าแมงมุมแมงมุมนี่ก็แม่นคํานามให้พวกหลานเอามาเขียนเติมใส่บนจำนี่เนาะเอามาเขียนแต่งให้เป็นประโยคที่ว่าครบถ้วนเลยถูกต้องนะพวกหลานเนาะสําหรับข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4สาวครูขอฝากพวกหลานไปแก้อยู่บ้านอยู่เพื่อนของตนเองเนาะถ้าหากว่าตัวใดบ่เข้าใจก็สามารถโทรถามสาวครูเด้อพวกหลานเด้อแก้แล้วมันให้พวกหลานเขียนใส่ในปื้มเขียนวิชาหัตแต่งนะพวกหลานเด้อให้เขียนใส่ในปื้มเขียนเด้อถ้ามีตัวใดบ่เข้าใจก็สามารถโทรถามสาวครูได้เนาะสําหรับอยู่ในสมองนี้ก็เมื่อเพียงแต่เท่านี้และสุดท้ายสาวครูขอฝากถึงนักเรียนที่ว่าเรียนออนไลน์อยู่ทางบ้านเนาะจงตั้งใจทําเรียนหนังสือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่รักษาอนามัยห่างกายของตนเองแล้วก็มันล้างมือใส่สบู่หรือว่าเจลล้างมือนะพวกหลานเนาะเพื่อเช็ดในห่างกายของเขาปราศจากโรคพยาธิโควิด-19นะพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้สาวครูก็บ่มีอย่างหลายเนาะมีแต่จะฝากให้พวกหลานไปแก้บทเรียนใส่ในปื้มเขียนของตนเองนะพวกหลานเด้อแล้วพบกับสาวครูใหม่ในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย